สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะนำเสนอทฤษฎีบทเกี่ยวกับการหารลงตัวซึ่งทฤษฎีบทนี้ค่ะกล่าวว่าถ้า a หาร b ลงตัวและ a หาร b บวก c ลงตัวแล้ว a หาร c ลงตัวเมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะเหตุผลที่เราสนใจทฤษฎีนี้นะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้ค่ะสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบการหารลงตัวของจำนวนในระบบฐาน10เมื่อเราเขียนจำนวนในระบบฐาน10ในรูปของ a ดังนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่น2หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ2หารหลักหน่วยของ a ลงตัว3หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ3หารผลรวมของเลขโดดในแต่ละหลักของ a ลงตัว4หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ4หาร2หลักสุดท้ายของ a ลงตัวค่ะตัวอย่างนะคะจงแสดงว่า3หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ3หารผลรวมของเลขโดดในแต่ละหลักของ a ลงตัวเมื่อเราทราบว่า a เขียนอยู่ในรูปแบบดังนี้ค่ะสำหรับการพิสูจน์ข้อความก็ต่อเมื่อนะคะต้องพิสูจน์2ทางค่ะคือขาไปและขากลับการพิสูจน์ขาไปนะคะถ้า3หาร a ลงตัวแล้ว3หารผลรวมของเลขโดดในแต่ละหลักของ a ลงตัวก่อนอื่นนะคะเราสมมติให้3หาร a ลงตัวค่ะซึ่งเราทราบว่า a เขียนอยู่ในรูปแบบดังนี้ต่อมานะคะเรามาพิจารณา a กันค่ะเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะ10เนี่ยค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น9บวก1ซึ่ง3หาร9ลงตัว100เราสามารถเขียนได้เป็น99บวก1ซึ่ง3หาร99ลงตัวเช่นเดียวกันค่ะจากการสังเกตเราทราบว่า10กำลัง n ค่ะสามารถเขียนในรูปของ999ไปจนได้9 n ลบ1ตัวบวก1เมื่อเราแยกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้รูปแบบดังนี้ค่ะจากการสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าเราสามารถดึงตัวร่วม9ออกมาได้ค่ะได้เป็น9คูณอยู่กับพจน์นี้และบวกกับพจน์ที่เหลือคือพจน์ an ไปจนถึงพจน์ a0 ค่ะต่อไปนะคะเราจะเรียกพจน์นี้ค่ะว่าพจน์ b และพจน์นี้ว่าพจน์ c จากสมมติฐานค่ะ3หาร a ลงตัวซึ่ง a เขียนอยู่ในรูปแบบนี้แสดงว่า3หารพจน์นี้ลงตัวค่ะและเราพิจารณาแล้วนะคะว่าพจน์นี้เขียนอยู่ในรูปของ b บวก c ดังนั้นเราจะได้ว่า3หาร b บวก c ลงตัวค่ะและเราทราบนะคะว่า3หาร9ลงตัวซึ่งแสดงว่า3ก็ต้องหาร9ซึ่งคูณอยู่กับจำนวนเต็มใดๆลงตัวค่ะซึ่งพจน์นี้เรากำหนดให้เป็นพจน์ b ดังนั้นเราจะได้ว่า3หาร b ลงตัวค่ะจากทฤษฎีบทนะคะถ้า a หาร b ลงตัวและ a หาร b บวก c ลงตัวแล้ว a หาร c ลงตัวเราจึงสรุปได้ค่ะว่า3หารพจน์นี้ลงตัวค่ะต่อไปเป็นการพิสูจน์ขากลับนะคะถ้า3หารผลรวมของเลขโดดในแต่ละหลักของ a ลงตัวแล้ว3หาร a ลงตัวก่อนอื่นนะคะเราสมมติให้3หารจำนวนนี้ลงตัวค่ะและเราทราบค่ะว่า3หาร9ลงตัวเราจะได้ว่า3ต้องหาร9ซึ่งคูณอยู่กับจำนวนเต็มใดๆลงตัวค่ะจากทฤษฎีบทนะคะถ้า a หาร b และ a หาร c ลงตัวแล้ว a จะหารผลรวมเชิงเส้นของ b และ c ลงตัวเมื่อ x y ค่ะเป็นจำนวนเต็มใดๆฉะนั้นเราจึงได้ว่า3เนี่ยค่ะต้องหารพจน์นี้ลงตัวจากการพิสูจน์ขาไปนะคะเราทราบว่าพจน์นี้คือพจน์ a เราจึงได้ว่า3หาร a ลงตัวค่ะจากการพิสูจน์ทั้ง2ทางนะคะจึงสรุปได้ว่า3หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ3หารผลรวมของเลขโดดในแต่ละหลักของ a ลงตัวการพิสูจน์จึงเสร็จเพียงแค่นี้ค่ะเรามาสรุปอีกรอบนะคะทฤษฎีบทนี้ค่ะกล่าวว่าถ้า a หาร b ลงตัวและ a หาร b บวก c ลงตัวแล้ว a หาร c ลงตัวเมื่อ a b c เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มสำหรับวิดีโอนี้ข้อจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ